ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วที่อยู่ข้างผมนี่ก็คือตัว Everest 2.2 นะครับเป็นตัวไทเทเนียมพลัสซึ่งยกออปชั่นที่อยู่ในตัว 3.2 มาไว้ในตัวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้มันมีอะไรบ้างภายในครับสำหรับตัว Everest นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับสามารถสั่งงานด้วยระบบซิงค์ได้นะครับจอตัวนี้นะครับรองรับกับในเรื่องของซิงค์3สามารถคอนโทรลวิทยุเครื่องเสียงนะครับแอร์โทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาให้ครับก็คือตัวซันลูปนะครับนะครับเป็นพาโนริกซันลูปมาถึงโซน2ได้เลยนะครับด้านบนนะครับเกียร์เป็นทิปโทนิกนะครับมาให้มีบวกลบมาให้มีช่องเสียบ DC ให้2ช่องนะครับมีเลนดีพาร์เจอร์ให้นะครับฝั่งซ้ายขวา Active Cruise Control อะไรต่างๆมานะครับทีนี้มาดูไฮไลท์อันนึงครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวประตูหลังครับเป็นไฟฟ้าแล้วซึ่งตัว 2.2 ตัวเก่านั้นจะไม่มีนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดได้เสร็จปุ๊บแคนเซิลนะครับทีหนึ่งก็ขึ้นไปใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเล็กอันหนึ่งครับข้างหลังครับมีไฟ DC ให้นะครับ12โวลต์ชาร์จได้นี่ครับของเดิมไม่มีใช้มือครับอันนี้พับขึ้นพับลงแล้วแยก2ฝั่งด้วยนะนะครับซ้ายขวา60 40นะครับตามสะดวกเลยพับเก็บไปนะครับเป็น one touch นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นที่อยู่ใน 3.2 ก็มีมาหมดเลยเลนดีพาร์เจอร์มีให้ Adaptive Cruise Control มีให้ Keeping Lane มีให้นะครับแล้วก็เตือนสั่นนะครับรักษาเลนให้นะครับอ่ะนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคันอื่นๆกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับก็มากับ Ford ที่น่านครั้งนี้เนี่ยก็มาในเรื่องของการ CSR มาตามรอยเท้าพ่อนะครับมากัน3วันขับกันประมาณเกือบ400โลนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูช่วงนี้ขับขี่ดีกว่าว่าผมจะได้ขับคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามต่อครับ